ประชุมชนเข้มแข็งเนี่ยโอ้มันสวยงามยังกับสวรรค์บนดินนะครับผมคิดว่าทุกคนต้องช่วยกันนี่เป็นบ้านเมืองของเราเราทุกคนเนี่ยต้องมีความฝันร่วมกันว่าเราจะสร้างเมืองไทยน่าอยู่เราสามารถทำอะไรดีๆได้และแต่ละคนก็ทำเรื่องดีๆที่ตัวคิดจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองเรื่องอะไรได้ทั้งสิ้นที่ตัวชอบที่ได้ทำสิ่งที่ตัวชอบเนี่ยมันจะมีความสุขแล้วก็รวมกลุ่มกัน3คน5คน6คน7คนนี่เจอกันบ่อยๆร่วมกันหาความรู้เรื่องนั้นมามันก็จะเกิดการรวมกลุ่มที่หลากหลายไม่ต้องเหมือนกันทั้งประเทศเลยกลุ่มนี้ทำสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้ทำเรื่องสื่อสารกลุ่มนี้ทำเรื่องความเป็นธรรมนั่นก็เป็นกลุ่มอันที่3ก็เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กผมก็จะชวนให้คนมาฝันร่วมกันชวนไปไหนพูดเขียนบทความคุยที่นู่นที่นี่ไปเรื่อยเพราะว่าที่จะมีพลังเนี่ยต่อเมื่อเรามีความมุ่งมั่นร่วมกันบางทีก็เรียกว่ามีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมนะครับมันจะเกิดพลังทีนี้ตรงนี้ต้องอาศัยการคุยการชวนไปไหนก็คุยเรื่องนี้ชวนผู้คนคุยกันเรื่องสื่อสารก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะชวนกันหมดเลยให้มีความมุ่งมั่นรวมถ้ามีตรงนี้ได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เหลือไม่ยากเลยครับที่เราจะสร้างเมืองไทยให้น่าอยู่และน่าอยู่ที่สุดในโลกด้วยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าชีวิตจะเป็นยังไงไม่ต้องขึ้นอยู่กับโฆษณาไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครมาบอกว่าต้องมีเงินเท่านั้นบ้านใหญ่เท่านี้แต่มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ดีมีอากาศดีมีอาหารกินครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยากให้ใครเนี่ยมาเป็นผู้นำของตัวเองสื่อสารมวลชนนี่มีส่วนสำคัญในการเอื้อสิ่งเหล่านี้เพราะปัจจุบันเนี่ยสื่อสารมวลชนเองเนี่ยทำให้ชาวบ้านทั่วไปรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยรู้สึกว่าตัวเองชีวิตเนี่ยไม่มีค่าเพราะว่าค่านิยมในสื่อทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นต้องร่ำรวยโกงก็ไม่เป็นไรต้องมีเงินเยอะๆถึงจะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าสื่อเนี่ยสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้มาวิเคราะห์เจาะลึกมากขึ้นทำให้คนเนี่ยดูสื่อชมสื่ออ่านฟังแล้วเนี่ยทำให้เกิดปัญญามีความคิดว่าเออสังคมที่ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาไม่มีคนที่ต่ำต้อยกว่าคนที่มาชี้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ว่าจะชั่วร้ายยังไงเพราะฉะนั้นก็คืออยากเห็นคนดีมีคนเป็นตัวของตัวเองทุกคนเอื้อเฟื้อกันแล้วก็สื่อทำหน้าที่ในการให้การศึกษาในความหมายว่าให้ความรู้ความเข้าใจให้ข้อมูลให้คุณธรรมให้จริยธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งไม่หวังทุกคนคนกลุ่มหนึ่งทั้งนายทุนทั้งคนที่ทำงานสื่อเองลุกขึ้นมารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วว่าบ้านเมืองเนี่ยมันลงเหวแล้วเพราะฉะนั้นบ้านเมืองจะน่าอยู่เนี่ยสื่อต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีที่งามให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน